สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับวันนี้เอาใจแฟนสเปอร์เต็มที่เลยนะครับผมติดนะครับข่าวของสเปอร์แบบเต็มรูปแบบนะครับมานานพอสมควรนะครับนานเลยแหละเกือบเดือนนะ่ะ นะครับแต่ว่าข่าวของสเปอร์เนี่ยจะอยู่ในสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับแฟนสเปอร์ทราบนะครับว่าผมยังคงทำนะครับแต่วันนี้พิเศษจริงๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าแฟนสเปอร์จะชอบนะครับแล้วท่านแฟนสเปอร์ลืมแชร์ผมนะอ่านะครับเรื่องราวในวันนี้นะครับท่านจะเห็นหน้าปกนะครับผมมี เรื่องราวของการย้ายทีมนะครับถูกกำหนดไว้เรียบร้อยนะครับสเปอร์เนี่ยนะครับกำลังจะขาย3ผู้เล่นออกไปนะครับและต้องซื้อสไตกอรคนใหม่นะครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนะครับก็คือเกมพรีเมียร์ลีกสเปอร์เนี่ยนะครับจะยึดอันดับ4ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าแอสตันวิลล่ากับสเปอร์เนี่ยแต้มคู่ขี้กันแมนยูไล่เข้ามาวันนี้ไล์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับครบหมด ขอยัดเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรสเปอร์กันในช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของปี่แอร์ฮอยเบิร์กโจวานนี่โรเซโซและ b บรน d ์กิลนะครับวันนี้นะครับตามรายงานจากทีมทล์กนะครับทีมทล์กฉบับ เย็นวันนี้นะครับบทความพึ่งออกมา1ชั่วโมงนะครับรายงานว่าสโมสรสเปอร์นะครับได้อนุญาตนะครับให้ปีแอร์ฮอยเบิร์กนะครับแล้วก็แบลนด์เกลแล้วก็โจเวนีโรเซโซย้ายทีมด้วยเหตุผลกลับบ้านได้นะครับการย้ายทีมของ3คนนี้นะครับใช้คำว่ากลับบ้านเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาต้องการไปเล่นนะครับในหลีกบ้านเกิดของตัวเองนะครับ ไม่ว่าแต่ละคนนะครับจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับอย่างปีแอร์ฮอยเบิร์กนะครับโลเซโซนะครับทุกคนคุ้นเคยกับการเล่นในลาลิก้าการเล่นในลาลิก้านี่คุ้นเคยเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าเขาต้องเลือกเส้นทางล่ะนะครับทีนี้บทความของซามูเอลเบนิสเตอร์นะครับได้เขียนไว้ในรายการทีมช a อคนะครับเขาเขียนไว้ว่าสเปอร์ได้อนุญ,ญาตให้3ผู้เล่นนะครับและกำลังจะมีคนที่4นะ คนที่4นี่ผมแยกประเด็นไว้ให้เลยนะครับสเปอร์อนุญาตให้ผู้เล่น3คนนี้นะครับอำลาจบฤด,ดูกาลได้แน่นอนปีเอฮอยเบิร์กนะครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่กับสเปอร์มานานรวมถึงแบนกริลนะครับที่เป็นดาวรุ่งแต่ไม่สามารถแจ้งเกิดได้นะครับในรายงานจากฟุตบอลนไซเดอร์อีกฉบับหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกกันว่านะครับเหตุผลการกลับบ้านก็คือการไปหาสถานที่ เล่นฟุตบอลอย่างต่อเนื่องเขาขาดเวลาในการลงเล่นกับสเปอร์คือเหตุผลหลักอังเก้อสเตโคกูนะครับตั้งแต่เป็นผู้จัดการทีมเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงสเปอร์เยอะมากจริงๆแน่นอนครับแดนนี่เลวี่จะชอบเขามากฮอยเบิร์กและกิลสามารถที่จะกำหนดราคาได้ไม่แพงมากพี่ไอฮอยเบิร์กและบรนกิลนี่นะครับ สามารถกำหนดราคาที่ไม่แพงมากได้ในขณะที่คนที่จะเข้ามาเนี่ยอย่างผมขอญอาตเอ่ยชื่อนะมอแกนกิฟไว้อะซึ่งผมแยกประเด็นไว้อะนี่ก็คือคนที่จะมาแทน2คนนี้3ส,สิแบรนกิลโรเซโซแล้วก็เปียฮอยเบิร์กจะถูกแทนที่ด้วยมอแกนกิฟไว้นะครับซึ่งผมแยกไปให้แล้วนะทีนี้สเปอร์มองไปข้างหน้า เมื่อขาย3คนนี้นะครับสเปอร์จะมองไปข้างหน้าตอนนี้นะครับก็จะมีนักเตะที่ชื่อว่าอาร์เรโจวาริสที่ปล่อยให้เซบีย่ายืมตัวไปเนี่ยก็จะกลับมาสเปอร์นะครับการทำธุรกิจของสเปอร์เนี่ยฉลาดเซ็นคนเก่งการเซ็นสัญญากับดรากูชินเนี่ยการเซ็นสัญญากับฟันเดเวนเนี่ยคุ้มค่ามากนะครับผมก็แยกประเด็นไปให้นะในส่วนสุดท้าย เมื่อขาย3คนนี้ไปอังเกปอสเตโคกูนะครับจะทำการซื้อกองหน้าชั้นยอดและกองหลังชั้นยอดด้วยเช่นกันนะครับก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสเปอร์เอออีกอันนึงโลเซโซนะครับขอ,อยัดพูดโลเซโซนิดนึงนะตัวของโลเซโซนั้นเนี่ยนะครับตอนหลังเนี่ยได้กลับมาลงสนามให้กับสเปอร์อถูกต้องและอังเกอปอสเตโคกูก็มองว่าโลเซโซวัย27ปีเนี่ย คุณยังมีโอกาสเล่นฟุตบอลน,นะครับในส่วนของโรเซโซนะคุณยังมีโอกาสที่จะเล่นฟุตบอลได้อย่างต่อนเนื่องแบรนด์กิวอายุ23ปีนะครับโรเซโซ27ปี2คนนี้จะกลับไปเล่นในลาลิกาลีกนะครับซึ่งสเปอร์จะได้ข้อเสนอแน่นอนนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะเรื่องของค่าตัวนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับโรเซโซเนี่ยตอนนี้เขาตั้งราคาไว้ที่15ล้านปอนด ส่วนแบรนด์กิลจริงๆนะครับแบรนด์กิลเนี่ยสเปอร์ซื้อมา55ล้านปอนด์ก็น่าจะขายเต็มที่ประมาณ40ล้านปอนด์นะครับแบรนด์กิลนะรอดูกันนะครับเพิ่มราคานิดนึงนะครับเรื่องราวต่อไปครับจะเป็นเรื่องของนักเตะที่ซื้อและคุ้มค่ามากที่สุดวันนี้เรื่องราวของมิกกี้ฟันเดเวนนะครับอยู่ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์แนังกฤษนะครับ เขาบอกกันว่านี่คือการทำธุรกิจที่ชาญฉลาดของสเปอร์มากๆการเซ็นสัญญากับมิกกี้ฟานเดเวนนะครับในปัจจุบันนี้คือการซื้อขายที่ยอดเยี่ยมนะครับคนที่มาทำข่าวนี้บทความเนี้ยมาจาก Skysport คนที่ทำข่าวก็คือ Michael Bridge อดีตกองหน้าของลีสตยูไนเต็ดนะครับถ้าเกิดใครเล่น CM คงจะจำได้นะครับทีนี้เขาบอกกันว่า สโมสรสเปอร์เนี่ยนะครับตั้งแต่มีฟันเดเวนนะครับกองหลังแข็งแกร่งขึ้นมากนี่คือหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ดีมากสำหรับอังเก็บอสเตโคกูไมเคิลบิชพูดผ่านรายการสปอร์สกายสปอร์ตนะครับทีนี้การที่สเปอร์ยึดอยู่อันดับ4ของตารางแน่นอนครับสเปอร์เนี่ยยอดเยี่ยมในเชิงธุรกิจอย่างไรก็ตามนะครับเลวี่เนี่ยนะครับใช้เงินไปไม่มาก แต่เขาใช้เงินไปมากในส่วนของการสร้างสนามแน่นอนฟันเดเวนเนี่ยนะครับคือบทพิสูจน์สำคัญสำหรับการเซ็นสัญญานะครับด้วยค่าตัว26.7ล้านปอนด์ถือว่าคุ้มค่ามากผมไปตามบทความในเขาเรียกว่าข้อมูลในโซฟาสกอร์ค่าเฉลี่ยการเล่นของมิกกี้ฟันเดเวนใน90นาทีนะครับเอาง่ายนะ เขามีค่าเฉลี่ยนะครับในเปอร์เซ็นต์ในการผ่านบอลสำเร็จ95.3%ใน90นาทีนะยอดเยี่ยมมากแล้วก็การฟื้นตัวนะครับเอาง่ายๆนะเข้าไปเทียบกับกองหลังสเปอร์ที่ชื่อว่าดากูชินน่ะเอา2คนที่เซ็นมาใหม่อ่ะฟานเดเวนเทียบกับดากูชินฟานเดเวนชนะทุกอย่างฟานเดเวนชนะทุกอย่างอย่างค่าสีติเนี่ยนะครับการผ่านบอลเนี่ย95.3ดากูชิน82.9 ะครับการเล่นกับบอล6.12ดากูชิน3.5น้อยกว่าครึ่งนึงเลยนะแล้วค่าสิติการแย่งบอลฟันเดเวน1.82ดากูชิน0.78ดีกว่าเกือบ2เท่าตัวกว่านะครับแล้วก็การแย่งบอลและชนะ1.29ดากูชิน0.5ต่างเกือบ2เท่ากว่าวานั่นก็คือการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมของ สเปอร์และอังเกออสตีฮกูนะครับเรื่องราวของมิกกี้ฟันเดววนเนี่ยต้องยอมรับว่าวันนี้เขาคือหัวใจหลักแต่อย่างไรก็ตามการที่เขามาเล่นในฤดูกาลแรกการปรับตัวเป็นเรื่องสำคัญเขาบาดเจ็บนะครับแฮมสติงนะครับในเกมหลายๆเกมในเดือนพฤศจิกายนแต่วันนี้นะเขากลับฟื้นตัวมาเล่นฟุตบอลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะเพราะว่าต้องบอกยอมรับเลยว่าอังเก้ปอสตโฮกูเนี่ย เป็นคนที่ตาถึงมากนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของมิกกี้ฟันเดเวนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมเข้ารายการสวัสดีไปครั้งละแต่ว่าทักทายแฟนๆหน่อยนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าแฟนสเปอร์เนี่ยจะมีความสุขนะผมจัดรายการไลฟ์สดให้เลยเพราะไม่เคยทําเลยนะครับอะไรที่ไม่เคยทำเนี่ยวันนี้ทําให้เลยนะครับเรื่องราวต่อไป เป็นเรื่องราวของกองหน้านะครับกองหน้าคนนี้นะครับชื่อว่ามอร์แกนกิฟไว้ของนอตติงแฮมฟอร์เรสครับเขาเป็นกองกลางตัวรุกของนอตติงแฮมฟอร์เรสด้วยเล่นกองหน้าได้ด้วยเล่นได้ทุกตำแหน่งด้วยเขาติดทีมชาติอังกฤษรุ่นยู21ปีอายุ24ปีแน่นอนครับมอร์แกนกิฟไว้นะครับมีผลงานการเล่นระดับสโมสรได้อย่างยอดเยี่ยม สเปอร์ต้องการผู้เล่นสารภาพัดประโยชน์นะครับมอร์แกนกิฟไว้นี่ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักเลยนะครับบทความของแมทลอที่ออกมาสดๆร้อนๆในเย็นวันนี้นะครับรายงานว่าสโมสรสเปอร์นะครับมีความตั้งใจใจะเซ็นสัญญากับมอร์แกนกิฟไว้นะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้กิฟไว้นะครับมีสัญญาอยู่กับฟอ r e เรสต์ถึงปี2027นะแล้วก็มีเงื่อนไขาการฉีกสัญญาอยู่ที่50ล้านปอนด์นะครับ 50ล้านปอนด์นี่เป็นเงินพอสมควรเลยนะแต่ด้วยคุณภาพมอร์แกนกิฟไว้นะครับมีผลงานกับทีมชาติอังกฤษรุ่นยู่21ปีสุดยอดมากนะครับอังเกอพอสตโคกูเนี่ยกำลังตัดสินใจขั้นสุดท้ายถ้ากองหน้าจะเซ็นขาดก็จะเป็นตีบงเวอร์เนอร์15ล้านปอนด์ในขณะที่มอร์แกนกิฟไว้ต้องใช้เงินสูงถึง50ล้านปอนด์ในฐานะนักเตะโฮมกรนะเออนักเตะท้องถิ่นนะครับ เชื่อกันว่ากิปไว้นะครับจะเป็นดาวเตะสารพัดประโยชน์การเล่นให้กับนอตติงแฮมฟอเรสนะครับ71เกมยิงไป9ประตู13แอซิสสำหรับการเล่นฟุตบอลของมอร์แกนกิฟไว้นะครับแล้วก็เชื่อกันว่านะครับอังเก้ปอสเตคูกูเนี่ยได้ติดตามผู้เล่นรายนี้นะครับแล้วก็คาดการณ์กันว่าไม่น่าพลาดสำหรับมอร์แกนกิปไว้นะครับก็รอดูกันนะครับ เรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเบนเดวิสนะครับเบนเดวิสนะครับเป็นนักฟุตบอลที่เล่นแบ็คซ้ายนะครับเล่นแบ็คซ้ายให้กับสเปอร์ในวันนี้นะครับอายุ30ปีละแต่ตอนนี้เขาเป็นตัวสำรองของอูดดกี้แล้วในบางนัดเนี่ยนะครับเขาก็จะได้มีโอกาสเนี่ยในการลงสนามให้กับสเปอร์เป็นตัวจริงบ้างแต่ไม่ได้ลงบ่อยนะครับคือวันนี้ผมจะบอกว่า ตัวของเบนเดวิสอายุ30ปีนะครับยังคงอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของอังเก้นะอังเก้ปอสเตโคกูเขาบอกว่าตัวของเบนเดวิสมีพรสวรรค์ในเรื่องของการฝึกซ้อมและการเล่นฟุตบอลมากๆเขาอายุ30ปีน่าเสียดายนะครับที่เขากำลังมีฟอร์มการเล่นที่อย่างยอดเยี่ยมแล้วตอนนี้มันมาเบรกทีมชาติไงแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวของอังเก้ปอสเตโคกูก็บอกว่า ในช่วงของการฝึกซ้อมหลังจากเบรกทีมชาติและก่กอนเบรกทีมชาติตัวของเบนเดวิสทาผลงานได้ดีมากทําผลงานได้ดีมากและเชื่อกันว่านะสิ่งที่สปเปอร์ต้องทําต้องทบทวนหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้นะก็คือการขายเบนเดวิสออกไป 1. ตัวของผู้เล่นเนี่ยไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงประจําเพราะเสียตําแหน่งแบ็กซ้ายให้กับอุดุกี้ 2. สองเซ็นเตอร์แบ็กนะครับถูกแทนที่ด้วยดรากูชินและฟันเดเวนแล้วก็โรเมโร ถ้าโรเมโรไม่ย้ายไปเรียวมะลิดนะเบนดวิสก็จะไม่มีโอกาสลงนั่นก็หมายความว่านะครับอนาคตหลังจากนี้อังเกะโอสเตคกกูกำลังจะบอกว่าเบนดวิสเนี่ยซ้อมดีเล่นดีนะแต่เมื่ออายุ30ปีการไม่ได้เล่นสม่ำเสมอเขาจะต้องพิจารณาในส่วนของอนาคตของเขานะครับก็อันนี้ก็เราตัดสินใจกันไปนะครับเบนดวิสเนี่ยนะครับก็ได้รับความชื่นชมจากอังเกะโสเตโูกู S. สุดท้ายแล้ว เขาก็จะถูกขายออกไปด้วยเหตุผลทางฟุตบอลคืออายุโอกาสในการลงเล่นนะครับก็แจ้งให้ทราบเรื่องราวของเบนเดวิสประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับหัวนี้เริ่มจะตื่นเต้นแล้วนะคราวนี้นะครับเรื่องราวของสเปอร์เนี่ยนะครับคือท่านยังจําได้ไหมว่าตอนนี้ตองกี้เอนเดเรยังเป็นนักเตะของสเปอร์อยู่นะครับ ตองกี้เอนดอเบนะครับเมื่อก่อนนี้ถูกคาดการณ์กันว่านี่จะเป็นโคตรกองกลางเลยนะเจอตองกี้เอนดอเบรไปเนี่ยนะครับเอนดอเบรลงนี่คือน่ากลัวเลยแต่วันนี้เชื่อไหมเขาไม่อยู่ในแผนการทําทีมของสเปอร์เลยนะครับตองกี้เอนดอเบรับค่าเหนื่อยอยู่ที่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์กับสเปอร์อยู่นี่คือตองกี้เอนดอเบนะทีนี้ในสื่อต่างประเทศเขาก็บอกกันว่านะครับ ผู้มีรายได้มหาศาลสเปอร์เซนเข้ามาเนี่ย63ล้านปอนในปี2019ตองกี้แอนเดเรแต่ปรากฏว่าเขาล้มเหลวตลอดช่วง2ปีครึ่งอยู่กับสเปอร์มา2ปีครึ่งอะ่ะเขาได้เล่นแค่4เกม4เกมสำหรับตั้งแต่เริ่มมานะเริ่มมานี่อาจจะได้เล่นเยอะกว่านี้แต่ในช่วงหลังเนี้ยได้เล่น4เกม449นาที ในตุรกีนะครับ4เกมสำหรับสเปอร์ในฤดูกาลนี้แล้วก็449นาทีสำหรับการยืมตัวมีออปชั่นซื้อขาดก็ไม่ซื้อเพราะอะไรไปเล่นในตุรกีแล้วไปทะเลาะวิวาทกับผู้จัดการทีมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขายืมตัวไปอยู่กับกาลาตาสลายไงนะครับทีนี้ปัญหาของตองกี้ก็คือขายสถานเดียวบทสรุปตองกี้คือ 91นัดตั้งแต่ปี2019นะครับ91นัด10ประตู9แอสซิสเวลาในการลงเล่น5,161นาทีนะครับก็สเปอร์จ่าย200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยเอาง่ายๆนะค่าใช้จ่ายต่อนาที 12, 000, อ่ะ12,0226ปอนด์ต่อนาทีจ่ายให้ตองกี้เนี่ยนะครับโอ้โหแล้วเขาอ่าเขาเรียกกันว่าอะไรอ่ะ เป็นคนที่จ่ายภาระเป็นภาระเอาตรงอ่ะน,นะครับเขาก็มายุคเรือสัญญาด้วยนะตองกี้อะ่ะทีนี้รายงานสุดท้ายเอาคอนเฟิร์มกันไปเลยนะครับในรายงานของโรมาโน่เนี่ยนะครับในโพสต์คัทเดี๋ยวท่านจะเห็นโพสต์คัทที่แปะนะผมเห็นหน้าตาแล้วโพสต์คัทก็จะเป็นใน y t u t u ผมผมเลยแคปมาให้ดูไงก็แน่นอนครับเป็นที่รับรู้กันว่าตองกี้ขั้นไหนสองแสนปอนต์ต่อสัปดาห์เขาเข้าใจอนาะคตทุกอย่างกับสปเปอร์ ในเรื่องของการไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมนะครับตองกี้ต้องอําลาทีมไปแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของอ่าเบรนเนนจอห์นสันนะครับเบรนเนนจอห์นสันนะครับอายุ22ปีนะครับทีมชาติเวลส์ครับสวมเสื้อหมายเลข9กนะศูนย์หน้าหมายเลข9กของเวลส์นะเบรนเนนจอห์นสันเนี่ย สเปอร์ซื้อมาเนี่ยนะครับเล่นได้ทุกตำแหน่งในเกมรุกเบรนเนนจอร์สันเนี่ยนะครับแล้วทีนี้นะวันนี้เป็นข่าวอะไรบทความของฟุตบอลแฟนค a r d c o m ในช่วงเย็นวันนี้นะครับออกมา4ชั่วโมง4ชั่วโมงนะบทความเนี้ยเขาบอกว่าอังเก้ปอสเตโคกูนะครับพยายามที่จะส่งให้เบรนเนนจอร์สันเนี่ยเล่นทุกเกมของสเปอร์เบรนเนนจอร์สันต้องเล่นทุกเกมกับสเปอร์ เพราะอะไรเพราะตัวของเขานะครับเป็นนักฟุตบอลที่มีการโจมตียอดเยี่ยมเบรนเนนจอนสันเนี่ยนะครับแน่นอนครับสิ่งที่เขาทำได้ดีเนี่ยนะครับก็ผ่านมาเยอะละสเปอร์หวังว่านะครับผลงานของเบรนเนนจอนสันหลังจากนี้นะครับก็จะทำให้สโมสรเนี่ยติดพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกคือเขายิงไปแล้วนะครับ4ประตู6แอซิสจาก22เกมให้สเปอร์คือส่วนใหญ่เนี่ยคนนี้จะเป็นคนโจมตี โจมตีหลักเลยอ่ะแล้วก็จะมีจังหวะที่ยิงไม่เข้าสไลด์พลาดมันเป็นฤด,ดูกาลแรกที่เขาปรับตัวไงฉะนั้นสิ่งที่การันตีคือศูนย์หน้าหม่ได้9้ามชาติเวลคนนี้นะจะมีอนาคตที่สดใสในฤดูกาลหน้าเพราะการปรับตัวสําหรับฤดูกาลนี้ได้ผ่านไปแล้วเขาเริ่มเล่นฟุตบอลระยะหลังได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนกับฟาบินโยอ่ะฟาบินโยมาใหม่ๆะนะครับนั่งดูลิเวอร์พูลเล่น10กว่านัด พอปรับตัวได้กลายเป็นคีแมนทันทีบริเดนเจอสันกำลังจะเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับจะกลายเป็นผู้เล่นสำคัญของสเปอร์ในรูปแบบการโจมตีทางริมเส้นตรงกลางและทั้งสองฝั่งรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวใหญ่นะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าแฮร์รี่แม็กควายจะมาสเปอร์นะครับแฟนสเปอร์เนี่ยไปอ่านในบทความในฟุตบอลทอกก็ได้ เมื่อเช้านี้นะครับถ้าเกิดไปดูข่าวแมนยูเนี่ยผมพูดไปเลยผมบอกแล้วนะในในอ่าในเพจอ่าในในแหล่งข่าวในลิงก์ของ f o o t b ล l t a l k co uk ท่านเจอแฮร์รี่แม็กควายใส่เสื้อสีเขียวเขาบอกว่าอังเก็บอสเตคุกูนะครับได้มีความสนใจนะครับในการดึงตัวแฮร์รี่แม็กควายมาร่วมทีมถ้าเช็คข้อมูลตามทารเฟอร์มาร์กในตอนนี้ แฮร์รี่แม็กควายมีค่าตัวแค่20ล้านยูโรนะครับแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยมีค่าตัวแค่20ล้านยูโรแล้วก็แมนยูพร้อมขายแต่ทีมที่เป็นต้นเรื่องก็คือเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับวันนี้นะครับตัวของแม็กควายเนี่ยถูกตั้งค่าตัวทานเฟิร์มาร์ก20ล้านยูโรก็ประมาณ17ล้านปอนด์อ่ะแม็กควาย17ล้านปอนด์สเปอร์จะซื้อนะครับสเปอร์เนี่ยเขียนไว้เนี่ย ประเด็นสำคัญของแม็กควายในการทําธุรกิจก็คือสเปอร์มีค่าตัววันนี้คือ17ล้านปอนด์มีค่าจ้าง1,90,000ปอนด์ต่อสัปดาห์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเปอร์จะคว้าเข้ามาได้ด้วยการตกลงลดค่าจ้างลงเท่านั้นถ้า1นึ่งแสนาหรับแม็กควาเขาไม่เชื่อถือกับค่าจ้างและค่าเหนื่อยการแม้ที่แม็กควายจะมาสเปอร์จริงๆขึ้นอยู่กับการลดค่าจ้างเท่านั้นสรุปแม็กควถูกประกาศขาย มูลค่าใน TransferMar k ในวันนี้คือ20ล้านยูโรหรือประมาณ17ล้านปอนด์ถ่าเหนื่อยแสนกับแมนยูจะมาสเปอร์ต้องลดรอดูกันนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับวันนี้มีบดความเยอะจริงๆนะครับเรื่องราวต่อไปในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของราฟินญ่าแล้วนะครับผมเองเนี่ยต้องผม,ผมเองไม่เคยเห็น p o s สแคท ของโรมาโน่เลยผมแคปเจอร์มาให้ดูนะไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่านะแต่ผมอยากให้ท่านดูในการคุยเรื่องข่าวเนี่ยนะครับในพอดแคสต์ที่เสียตังหรือจะดูในรายการ YouTube ก็ได้แน่นอนครับสเปอร์มีความสนใจราฟินยานี่คือเรื่องเบื้องลึกในส่วนของโรมาโน่นะราฟินยาเป็นปีกนะครับแล้วก็เป็นกึ่งกองหน้าที่มีการโจมตีนะครับที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับทีมชาติบราซิลและบาร์เซโลนา แต่บาร์เซโลนามีมีปัญหาทางการเงินเยอะมากบาร์เซโลนาจำเป็นที่จะต้องขายลาฟินยาออกไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ยังสนใจลาฟินยาเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับอันเก้ปอสเตโคกูนะครับเขาจะซื้อศูนย์หน้ายอดศูนย์หน้าจากการขายโลเซโซบานเกลและเปียร์ฮอยเบิร์กไปเขาจะซื้อศูนย์หน้าแล้วตอนนี้นะเปรโดเนโตกับราฟินยาคือลิสต์อันดับหนึ่งของสเปอร์ นะครับบอกกับแฟนสเปอร์ไว้เลยนะลิสต์อันดับหนึ่งของสเปอร์นะครับในสำหนับยอดสุหน้าก็คือเปโดเนโตและราฟินย่านะครับอันนี้อ้างอิงจากโพสแคตของโรมาโนนะครับผมคิดว่าสเปอร์ต้องการนักเตะแบบเขาการไปกับฟุตบอลที่เที่ยวนะครับและนี่แน่ๆเนี่ยสเปอร์ต้องใช้เงินจํานวนมากแน่พพเพราะบารเสโลนาต้องการขายเขาอยู่แล้วสเปอร์จะไม่ผิดหวังในส่วนของราฟินยา ในขนาดเดียวกันเปโดเนโตนะครับเป็นเป้าหมายของอาร์เซนอลนะครับและหลายๆคนต้องการตัวของเปโดเนโตสเปอร์อาจจะหันมาทำธุรกิจในส่วนของราฟินญามากกว่าเพราะตัวของผู้เล่นเนี่ยนะครับต้องการอยู่บาซ่ซาก็จริงนะแต่สโมสรต้องการขายออกไปนะครับฉะนั้นสเปอร์เนี่ยจะเซ็นสัญญากับกองหน้า2คนยอดกองหน้านะครับอันนี้ผมไม่นับติโมวนเนอร์ให้นะ ติโมวนเนอร์เนี่ยของตายต้องเซ็นอยู่แล้ว15ล้านปอนด์ติโมเวเนอร์เนี่ยต้องเซ็นอยู่แล้วนะครับแต่คนที่จะเข้ามาจากการขาย3กองกลางเมื่อกี้ฮอยเบิร์กอ่ากิลแล้วก็โรเซโซเนี่ยก็คือราฟินยาหรือใครอ่ะลืมไปแล้วอย่างดีเนี่ยตั้งใจแล้วลืมเลยราฟินยากับอ่าเปโดเนโตนะครับก็แจ้งให้กับแฟนสเปอร์ทราบประมาณนี้นะครับ เรื่องราวต่อไปเลยนะครับเป็นเรื่องของ p l เมเกอร์นะครับเรื่องราวของสเปอร์ต่อไปเนี่ยนะครับบทความนี้นะครับอยู่ในอ่าอยู่ในฟุตบอลทานเฟอร์สโมสรสเปอร์เนี่ยนะครับจะต้องแข่งขันกับสโมสรแอสตันวิลล่าในการเซ็นสัญญากับดาวเตะทีมชาติตุรกีนะครับที่ชื่อว่าอิสมาอลยูเซก อิสมาอิลยูเซกผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าเขาได้รับความสนใจจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแล้วก็สเปอร์มากๆวันนี้การที่สเปอร์กับวิลล่าจะต้องแข่งขันกันน่แน่นอนครับมันเลี่ยงไม่ได้รวมถึงเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยทําไมต้องเป็น k, อิสมาอิลยูเซก่ะอิสมาอิลยูเซกเป็นกองกลางทีมชาติตรุรกีนะครับสมเสือเ้อหมายเลขห้ายูเซก k, อายุ25ปีนะครับเล่นให้กับเฟเนเเชปัจจุบันนี้ กลายเป็นหนึ่งในเดียวที่อังเก้ปอสเตโคกูนะครับได้ไปดูฟอร์มมาแล้วด้วยที่ตุรกีนะครับชัดเจนว่ายูเซกเนี่ยนะครับในเกมที่ไปดูเนี่ยเขาเป็นตัวสำรองนะเขาเป็นตัวสำรองด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับเขาก็ได้ลงสนามนะครับทีนี้ตัวของยูเซกในในเกมทีมชาตินะครับในสื่อเขาเขียนว่าจากการดูฟอร์มในเกมทีมชาติยูเซกเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์โดดเด่นนะครับ สเปอร์วิลล่านิวคาเซิลบอนมาร์ตวูแพมตันแอสตันวิลล่าสนใจเขาอยู่ค่าตัวในการย้ายทีมนะครับต้องจ่ายมากกว่า20ล้านปอนด์นะครับ20ล้านปอนด์สำหรับเพลเมเกอร์ทีมชาติตุรกีอิสมาอลยูเซกรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอันเบิร์ดกุตมุนสันกันนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในสรุปข่าวการย้ายทีมที่ผมทำให้กับ แฟนๆดูนะครับบางครั้งเองแฟนสเปอร์เนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ดูข่าวสรุปข่าวใช่ไหมขอรอบาบางอย่างมันจะอยู่ในสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับต้องขออธิบายหน่อยนะครับอันเบิร์ดกุตมุลสันเป็นใครเป็นนักฟุตบอลชาวไอแลนด์นะครับอายุ26ปีนะครับ,บเล่นตำแหน่งกองหน้าทีมชาติไอแลนด์นะวันนี้อันเบิร์ดกุตมุลสันเนี่ยนะครับกับสเปอร์เนี่ย ได้มีการเปิดการเจราจาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับบทความอยู่ใน s p e r w e b c o m s p e r w e b c o m เขาบอกเลยว่าโรมาโนได้ออกมาเผยนะครับว่าคือตอนนี้นะครับตัวของอัอนเบิร์กกุนมุลสันเนี่ยปัจจุบันเนี้ยนะครับเล่นให้กับสโมสสอ,อารเจนัวใช่ไหมเออเจนัวเขาได้รับความสนใจมากๆนะครับจากสโมสสสเปอร์เนี่ย ตอนนี้นะครับเขาเล่นตำแหน่งหมายเลขสิบนะครับเล่นตำแหน่งหมายเลขสิบนะกุดมุลสันเนี่ยยิงไป12ประตู12ลูกแล้วและที่สำคัญก็คือเจนัวเนี่ยจะรับข้อเสนอด้วยเงื่อนไขฉีกสัญญาเท่านั้นคือ25ล้านยูโรนะครับอันเบิร์ตกุดมุลสันเนี่ย25ล้านยูโรหรือประมาณอ่ามันเขียนเป็นช่วงอะนะครับมันเขียนเป็นช่วง25ล้านยูโรถึง30ล้านยูโร ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ25.6ล้านปอนด์30ล้านยูโรเนี่ยประมาณ25.6ล้านปอนด์อยู่ในช่วงนี้แหละรอดูกันนะครับจบไปแล้วนะครับเรื่องราวของสมงสอสเปอร์นะครับแต่อย่าเพิ่งจบนะเพราะว่าตอนสุดท้ายนี้จะเป็นเรื่องของไลน์อัพโปรแกรมพรีวิวนะครับ วันนี้นะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะเป็นไปนตามภาพนะครับวันนี้หนึ่งทุ่มครึ่งตอนนี้หกโมงสี่นาทีแล้วนะครับยิงคัตสันจะเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับบอลเตะทุ่มครึ่งนะแล้วก็เชลซีเจอเบอร์ลี่นะครับสี่ทุ่มตรงแล้วก็เชฟฟิลด์เจอฟูลแลมนะครับฟอเรสต์ Forest เจอคริสตัลพาเลตนะครับแล้วก็บอนมัรเจอกับเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็สเปอร์เจอกับลูตันทาวน์อ้าวสเปอร์แข่งวันนี้นี่นะ อ่ะสดๆร้อนๆเลยไลฟ์อัพเดี๋ยวดูกันตอนนี้เลยนะครับส่วนเที่ยงคืนครึ่งนะครับจะเป็นวิลาเจอกับปู๊ฟนะครับคู่ตีสามเบนฟอร์ดเจอกับแมนยูนะครับแฟนแมนยูก็นอนดึกหน่อยเนาะส่วนพรุ่งนี้นะครับศึกซูเปอร์ซันเดย์ก็จะเป็นอาร์มซิตี้เจอกับอาร์เซนอลเวลาสี่ทุ่มครึ่งแต่ว่าสองทุ่มเนี่ยดูลิเวอร์พูลกับไบรตันก่อนนะครับเข้าสู่การพรีวิวเกมนะครับในเกมนี้นะครับสเปอร์เนี่ยเล่นวันนี้สี่ทุ่มใช่ไหม ผมเร็วเลยนะ6นัดหลังสุดของสเปอร์เจ้าบ้านคือชนะ3แพ้2เสมอ1ชนะ3แพ้2เสมอ1แต่3นัดหลังสุดนะครับชนะชนะแล้วก็แพ้ก่อนเบรกทีมชาติแต่พอมาดูลูตันทาวนะครับสเปอร์เจอลูตันทาวนะปรากฏว่านะครับลูตันทาวไม่มีคำว่าชนะเลย6นัดหลังสุดนะครับ แพ้4เสมอ2ก่อนเบกทีมชาติ3นัดเสมอแพ้เสมอแล้วการมาเจอกับสเปอร์ในบ้านเนี่ยบอกกันแบบตรงๆนะเกมเยือนของลูต,ตันทาวแย่มากใช้คำว,ว่าแย่มากก็คือไปดูลูกได้เสียเลยครับรับไม่ดีเลยดังนั้นสเปอร์น่าจะชนะเรามาดูไลน์อัพ1 1ผู้เล่นตัวจริงเลยนะครับไม่ต้องเช็คว่าใครเจ็บแล้วสเปอร์น่าชนะ ผู้รักษาป,ประตูของสเปอร์นะครับจะเป็นวิคคาวิโอนะครับคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นฟันเดเวนจับคู่กับโรเมโรโอ้โหเน้นปึ๊กแน่นอนแบ็กซ้ายเป็นอูดูกี้นะครับแบ็กขวาเป็นปอโลนั่นก็คือชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยชุดใหญ่เลยนะสเปอร์มิทฟิลโฮนิงบอนนะครับก็จะเป็นปาเปซานะครับเล่นคู่กลางกับเบนทากูและเจมส์ิดิสันปั้นเกมเลยนะครับส่วนสามประสานแนวลุกก็จะเป็นเดยันคูรูเซฟกี้ซอนฮึงมิน หน้าเป้าเป็นริชาดิสันนะครับมาที่การทํานายผลครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทํานายผลการแข่งขันของคู่นี้ไว้ว่าสมสรสเปอร์นะครับจะเปิดบ้านเอาชนะรูตันทาวได้4ประตูต่อหนึนะครับอีกครั้งนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทํานายผลการแข่งขันของคู่นี้ว่าสมสรสเปอร์นะครับจะเปิดบ้านเอาชนะรูตันทาวได้ผมเตรียมนิ้วไว้แล้ว 4ประตูต่อหนึนะครับก็เกมขาดลอยเพราะว่าเกมเยือนของลูตันทาวไม่ดีครับรอดูกันนะครับจบไปแล้วนะครับเรื่องราวของสเปอร์ทั้งหมดในช่วงเย็นวันนี้นะครับกับอัปเดตข่าวใหม่ๆให้นะครับก็ตั้งใจทำให้กับแฟนสเปอร์ให้หายคิดถึงนะครับแฟนสเปอร์มีคำถามไหมครับนะครับแฟนสเปอร์มีคำถามหรือเปล่าอ่ะขาจะตอบคำถามนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ แฟนสเปอร์ติดตามตลอดขอบคุณมากครับขอบคุณแฟนสเปอร์ด้วยนะผมจะอัปเดตในสรุปข่าวการายทีมส่วนใหญ่นะครับนานๆจะมีเวลาก็จะได้ทําให้นะครับแต่วันนี้ทํานะอานัดนี้แฮล่เคนลงหรือเปล่าครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับโอ้โหแฮี่เคนนี้จะลงให้กับเอ้ยเดี๋ยวเขาอยู่บาเยอร์มินิกแล้วนะครับแฮี่เคนก็คงจะไปยิงให้บาเยอร์มินิกนะคงไม่ได้ยิงให้สเปอร์นะครับลงลงลง,ลงให้กับบาเยอร์มินิกครับก็ตอบตามนี้เลยนะ โอเคนะครับมีคำถามไหมครับช่วยช่วยถามหน่อยเนาะผมจะได้อ่าตอบให้ครับก็จริงๆแล้วนะสเปอร์ตอนนี้อันดับตารางคะแนนเนี่ยมันไม่ได้กลัวหกใครสเปอร์เนี่ยเอออันดับตารางนิดนึงวันนี้สเปอร์แข่งใช่ไหมถ้าสเปอร์ชนะในเกมนี้นะคือสเปอร์เนี่ยลูกตามหลังเนี่ยตามวิลล่าเนี่ยวิลล่าบวกสิบแปดสเปอร์บวกสิบเจ็ดถ้าวันนี้ชนะสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เนี่ย แล้ววิลา่าเอ้วิล่าแข่งไหมวันเนี้ยวิลา่าแอสตันวิลา่อาอ๋อวิล่าแข่งเที่ยงคืนครึ่งอ๋อสเปอร์แข่งก่อนแล้วเป็นคู่วิล่าต่อฉะนั้นวิล่าเนี่ยเล่นในบ้านเจอกับวูฟโหใส่กันหนักแน่ถ้าสเปอร์ชนะนะสเปอร์ชนะสัก60ศูนย์อย่างเงี้ยสเปอร์จะขึ้นสเปนดับ4เลยนะครับฉะนั้นวิล่าต้องบี้กับวูฟเนี่ยไม่ธรรมดานะครับสนุกสนุกนะเนาะอ่า น้าสเปอร์กับรูตันทาวพี่ว่าอ๋อผมบอกไปแล้วเนาะทานายผลนะครับสื่อทานายนะัไม่ใช่ผมนะผมมีข้อมูลหมดเลย41ไลน์อัพเมื่อกี้บอกไปแล้วจําได้เลยเนี่ยประตูวิคคารดิโอคู่เซนเตอร์เป็นโรเมโรกับฟานเดเวนแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นอุดุคกี้แบ็กขวาเป็นปอโลแข่งปักปเาเปซารเนี่ยเป็นโฮนิงบอนนะครับคู่กลางก็จะเป็นเมดิสันกับเบนทากูเบนทากูหายเจ็บละ3ตัวลูกก็จะเป็นเดยันครูเซฟกี้ ซอนนาเปาเป็นดิชานริสันคือขาดมีคำถามอีกไหมครับอ่ถ้าไม่มีคำถามนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่มานะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ